วัสดีครับตอนนี้ทุกคนอยู่ในรายการฉลามซนไหมครับก็วันนี้นะฮะผมครับมารอพี่ๆทีมฟีฟ่าออนไลน์4นะครับมาเข้าแคมป์ในวันแรกนะฮะเพื่อที่จะไปเก็บตัวแข่งนะครับก็ผมบอกตรงผมเป็นท้อมากครับคือเขาบอกผมว่าเขาจะมา6 โมงเย็นแต่ว่าตอนนี้ครับนาฬิกาไม่ใช่ตัวนาฬิกาเงินตอนนี้มัน5 ทุ่มตอนนี้มัน5 ทุ่มพี่เขาแกงผมผมก็เลยวางแผนว่าในเมื่อพี่ๆเนี่ยแกงผมได้ใช่ไหมผมจะแกงคุณถ้าทุกคนอยากรู้เป็นอะไรเดี๋ยวต้องรอติดตามนะว่าผมจะแกงอะไรพี่ๆเขาเพราะว่าครั้งเนี้ยผมไม่ยอมแน่ๆน้องเด็กน้องเด็กถึงโมงละอ๋อน้องเด็กถึงโมงเหรอกี่ชั่วโมงมีสี่ชั่วโมงแค่ทางเดียวเอง12 ชั่วโมง12 ชั่วโมงสามคนจะชมทั้งหมดเต้นสามท่าเออจบเดี๋ยวนี่คือแต่แดนเซ็กซี่อยู่เซ็กซี่อยู่ท่ากับหัวอารมณ์กูนี่คือความลับของต้าแอคแท็กเกอร์นะครับสรุปเวลาที่น้องต้ามานะคะ5 ทุ่ม 17 นาทีต้าไลน์บอกทีมงานกี่โมงนะไม่ตอนแรกผมนี่ผมมีธุระไงวันนี้ผมรับปริญญามาแล้วไปกินข้าวกลับบ้านไปอาบน้ำนี่รอลุ้นเพื่อนคนต่อไปเลยวะโอเคเอาแบบเมื่อกี้นะหนักกว่านี้เอาหนักกว่านี้ระหว่างเต้นกับกระโดดตบจะทำอะไรกระโดดตบนะแต่ได้คนเดียวนะแต่ได้คนเดียวนะอีกคนนึงต้องทำฝั่งตรงข้ามร้อยเหรียญกันหัวก้อยใครหัวก้อยใครกระโดดตบไม่เดี๋ยวถ้าเที่ยวหัวก้อยเที่ยวถ้าผมที่เรียกไปผมเรียกการจัดเดี๋ยวก้อยนะใครได้อะไรผมบอกแล้วอย่ามาแกล้งไอ้เซนคนนี้แม่เป็นไงบ้างทุกคนสำหรับการแกล้งเมื่อกี้แต่บอกตรงๆมันยังไม่สะใจเซนเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรแกล้งละเดี๋ยวคราวหน้าค่อยแกล้งพี่ๆเข้าไป
ก็ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับ MS ชลบุรีของเรานะครับแล้วก็เชียร์ทีมของเรานะครับ MS ชลบุรีครับสำหรับ EP หน้าเราจะไปโซนอย่างที่ไหนครับทุกคนต้องติดตามนะติดตามนะเดี๋ยวผ่านนะวันนี้ขอลาไปก่อนนะไปแล้วบ๊ายบาย